ขยันงั้นนะเอ้ยรับเลยเจ๊เป็นไงวะคลิปนี้จะใช้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นการถ่ายทำในคลิปเป็นการแสดงทั้งหมดเด็กๆอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำและห้ามลอกเลียนแบบเด็กโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูเบื้องหลังการแกล้งของเรากันก่อนนี่ๆมาๆอย่างข้างหลังไว้เนี่ยที่พี่ๆเขาทำกันไหนๆๆคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นหลุมอบไก่งวงไก่งวงโอ้โหเดี๋ยวดูคลิปคือหลายคงดูแล้วแหละเดี๋ยวเราพามาดูเราได้ทำการรีโนเวทหลุมไก่งวงของเราเนี่ยรีโนเวทเลยนะเห็นเป็นอย่างนี้นะจริงแล้วอ่ะคือข้างในมันจะเป็นโพรงเปิดแล้ววะระวังตกเองนะเว้ยเฮ้ยตรงไหนคือหลุมวะงงไปหมดแล้วเนี่ยเอาง่ายๆคือมันจะเป็นโฟมอย่างนี้ปู1ชั้นข้างล่างเนี่ยจะเป็นน้ำแล้วก็เราเอาเหมือนโฟมปูไว้ประมาณว่าวันนี้เราจะหลอกเพื่อนให้เพื่อนแต่งชุด AFK Arena แล้วก็แบบเหมือนโดนต่อยโดนอะไรเงี้ยแล้วก็ให้กระโดดกับหลังเงี้ยแล้วก็ปุ้งลงมาข้างล่างก็ปุ้งลงมาทั้งตัวนะปุ้งแล้วก็กบเลยเรากบตอบต่อป่ะตอบต่อลองลองลองเสร็จแล้วคราวนี้คือสมมติถ้าตกไปแล้วใช่ไหมมันก็จะงงงเว้ยอะไรเนี่ยมันเดินรูดอีกไปมันต้องเพราะว่าไปล้างตัวตรงนี้ก็มีหลุมอีกไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ทำไมอย่างเงี้ยนี่ตรงนี้มันน้ำน้ำท่วมเลยน้ำลึกอยู่เนี่ยเอาตายแล้วเตะโอ้ตกต่อเสร็จแล้วคราวนี้พอล้างตัวตรงนี้เสร็จผมอาจจะแบบเช็ดตรงเช็ดตัวอย่างเงี้ยเดินไปนู้นเดินไปนู้นอีกบอกพาไปกินข้าวพาไปกินข้าวตรงนู้นไปกินข้าวหน่อยเว้ยกินข้าวหน่อยเว้ยเดินมาต่อเพื่อนมาอีกหลุมหนึ่งชัดมาเจอวันนะคือประมาณว่าแบบน้ำทุกหลุมเลยนะเออข้างล่างเราจะเปลี่ยนไงอาจจะมีหลุมแป้งแล้วก็หลุมสีเดี๋ยวเราจะแบบมาเซตกันก่อนว่าตรงไหนจะเป็นหลุมแป้งหลุมสีวะเฮ้ยรู้สึกดีวะพี่ไม่โดนรู้สึกดีรู้สึกดีรู้สึกดีที่รู้แผนก่อนนะพี่นั่นที่มาถ่ายวันนั้นน่ะไม่โดนแน่ทำไมมาวันนั้นโดนโดนแน่โดนแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวไปดูอะไรไปละโอเคหนังสือมาโดยการที่เต้นตือ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 แล้ววันนี้นะคะเก๋มาเป็นตัวละครอิซาเบลล่าจากเกม AFK Arena นี่บอกเลยว่าตัวนี้ที่มาคือตัวนี้เป็นคนที่ร้องไห้จนแบบว่าตื่นขึ้นมาน้ำตาไม่มีเลยนะตื่นขึ้นมาแบบว่าเจอแต่วิญญาณแล้วก็มองไปที่ไหนอ่ะคนนั้นก็จะกลายเป็นศพเป็นผงสีแดงบอกเลยนะว่าอย่าได้ให้มองนี่ตากล้องหายดิไม่ใช่โอเคแต่ว่าวันนี้จะบอกเลยว่าเราจะไม่ได้มาเล่นเกมนะแต่ว่าเราจะมาดูว่าตัวอิซาเบลล่ามันมีพลังอะไรบ้างบอกเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยมาทีเก๊ขุดหลุมรอไว้เลย3หลุมบอกเลยทุกคนที่มานะไอตัวคีบตัวอะไรเก๊จะปล่อยพลังใส่มันลงหลุมกลับบ้านไม่หมดเลยเออเขาเรียกว่าหินทัพพาลงไปเลยโอเคแล้ววันนี้นะบอกเลยว่าทุกคนจะไม่ได้แค่ลงไปแบบธรรมดาเพราะว่าเราได้พี่ๆทีมเอฟเฟคจาก OS ครับเลยแบบลงไปแบบไม่ธรรมดาแล้วจะใส่เอฟเฟคให้เพื่อนด้วยพี่ขอบอกเลยนะเอาขอแบบเจ๋งๆแบบลงไปที่แบบตัวแตกกระจายอะไรอย่างเงี้ยเออพอหนูปล่อยพลังที่แบบปึ้มมันดับตัวแตกเลยไม่ใช่ก็คือวันนี้เราจะหลอกทีมงานนะมีแบงค์มีซุงมีลอตเต้มีบูมแล้วก็มี3เป็นแต่งตัวเป็นพวกคีฟเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราหลอกให้พวกพี่ทีมโอเวอร์แอคมาทำซีจีหลอกพวกมันให้มันเชื่อใจว่าเรามันทำซีจีจริงๆเราไม่ได้มาแกล้งเราก็จะสั่งแอคชั่นให้มันกระเด็นแล้วก็จะให้พวกพี่บอลใช่ไหมพวกพี่บอลกับพี่เดียสั่งได้ประมาณว่าให้ซ้อมก่อนแล้วก็ซ้อมจริงๆก็บอกว่าเดินไปแบบกระเด็นกระเด็นแรงๆเลยอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเพราะว่ามาดูนี้ฮะเพราะว่ามันจะมีดอกไม้ตรงไหนฮะดอกไม้นี่คือมาร์กมาร์กว่าข้างล่างอ่ะต้องร่วงนะหนึ่งอันนี้คือปากเอ้ยปากเอ้ยเดี๋ยวเป็นยังไงเราปะอันนี้คือปากหลุมดอกไม้สองดอกเนี่ยนี่คือปากแล้วก็ตรงนู้นอ่ะคือตรงกลางถ้ามันลงตรงกลางก็คือคนเดียวตกเท่ากับสามหลุมเปิ้ลเปิ้ลเดี๋ยวมาให้เก๋ทำซีจีก่อนนะเก๋แล้วเขาว่ามันตกหลุมเดียวมันก็ระแวงแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาโชว์สกิลของอิซาเบลล่ากันเลยค่ะฮะผมส่งไข่มา
มันบอกว่ามึงส่งใครมาแต่งหน้ากูเดี๋ยวดูหน้าแบงค์เดี๋ยวให้กล้องดูก่อนเขาจิบปากกาดินสอมายายจะเล่นเมจิกแล้วบอกดำไม่บอกมึงจ้างทีมซีจีมามึงต่างคนแต่งหน้าหน่อยเฮ้ยนี่ไงงบอยู่นี่สี่ปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ๆเขารอแล้วเดี๋ยวกูโดนรอแล้วมาถ่ายก่อนถ่ายก่อนเกินงบแล้วหน้าเป็นนักลงก็คือที่เราเซตทีมของ CG มาเราหลอกให้มันเชื่อเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนไอ้แบงค์ไอ้ซุงเงี้ยแกงยากมันพวกขี้สงสัยมาถึงมันจะไปเดินบนหญ้าไงเราทีนี้กลับไปนะอย่างแรกเลยมันถามมาเลยแกล้งหรือเปล่าพอมันมาเห็นทีม CG แบบทำงานดังนะมันก็จะเชื่อไงแล้วมันจะไปเดินมั่วไม่ได้ปังประมาณนี้ไม่ให้แผนพังนะเราถึงต้องใช้แบบพลัง CG ของ OverActมาครับเราจะมาบีบให้แบงค์เล่นมาเล่นได้นะเต็มที่นะครับบีบพี่บอลโอเคคือพลังของเก๋เนี่ยคล้ายๆแบบพลังเวทถ้าพักออกเราไปตามเขาไปพูดชื่อหนังที่พูดชื่อเกมเลยลอยไปก่อนแต่อย่าช่วงตอนกลางอากาศเดี๋ยวเราไปตัดท่วงแบบแล้วก็ค่อยส่งแรงไปแต่ก็ซ้อมก่อนใช่งั้นแบงค์เกิดมาหน่อยก่อนเลยตอนนี้เราปล่อยดาบเราเซฟตัวเองไว้ซ้อมล้ม1 2 3เราไม่เจ็บใช่ไหมเราเจ็บได้ถ้าอย่างนั้นก็กระโดดไปไกลกว่านี้ได้แรงกว่านั้นนะขอเวอร์ลองอีกเหรอขอเวอร์เพราะว่าเวลาทำ CG มันจะได้ไกลเฮ้ยใจอยู่แบบติดสปริงตัวตอนเล่นอาจจะแบบปล่อยดาบออกก็ได้ได้แล้วเราก็กระโดดกระโดดแล้วก็ปล่อยดาบเจ็บแล้วดาบข้างหน้าโยนดาบเฮ้ยฮ่าเอ็งกระเด็นเลยนะไปเลยอายุแล้วนี่มองเขาทั้งวันมึงอะเพื่อนนานเพื่อนกันละเฮ้ยมึงไม่สุดยอดอะมึงอย่าบอกใครนะโอ้โหกูต้องร่วมมือกับพวกมึงไอ้แบงค์เลิฟเปล่าไอ้แบงค์เลิฟเปล่าไม่ค่อยพัมพัลลัมพ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 ัลลัมพ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 ัลลัมพ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 ัมไม่ถ่ายนู่นตอนนี้แบงค์มันระแวงอ่ะมันบอกมีสามไม่มีให้มันโดดพวกมึงมีขยันนะไอ้ยอมเข้ามาด่วนเลยตะลือตกบ้านไอ้บ้าไปค่ะเดี๋ยวต่อไปแกงไอ้ซุงไอ้ซุงนี่มันต้องโดนหรอแกงมั่งนะยังไม่เคยโดนแกงไม่รู้ดิกำลังเปลี่ยนใหม่นี่ก็กูบอกเลยว่ามันระแวงแน่ไปอัศวินซุงจะมานะฮะแต่บอกเลยว่าซุงมันแกล้งยากมากเป็นชื่อว่าคนที่แกล้งง่ายที่สุดในสไลเดอร์เพราะว่ามันจะระวังแล้วระแวงคือเขาเรียกว่ารู้ทันอะแล้วก็หัวหมอด้วย เปลี่ยนข้างในด้วยจะได้เอาของไปวางข้างในไม่ห้องแอร์เลยยูซุงมาแล้วซุงมาแล้วโอเคเป็นไงบ้างมาแล้วครับครับผม
พี่อ่ะมาเลยครับมาเลยครับเฮ้ยทำไมข้างล่างกางเกงเป็นอย่างนี้เหรอทำไมกางเกงเป็นงั้นวะตาก่อนเถิดนาจอมควันตกใจเลยว่ามันจมเห็ดตกไปขาโผล่ให้กูไอ้ควายไม่ได้ว่าลงไปยืนยืนลงเลยแขนใครเนี่ยยังไม่ถ่ายกินเลยนี่นะยังเหวอะไม่ต้องแต่งหน้ากูก็ได้ไม่ให้กูเดินลงนี่เลยเร็วไอ้งานเร็วไม่ต้องกองกลับแล้วไปเฮ้ยดีว่ะเฮ้ยไปคนต่อไปว่าเข้าไปพี่นิวเดี๋ยวมีข่าวอันตรายแล้วเอาโทรศัพท์นาฬิกาออกก็ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ละแพงแพงแพงชุดใหม่ชุดใหม่ไม่ได้ไม่ได้แกงยากมันพวกขี้สงสัยสุ่งมันแกงยากมากไก่ชิ้นไม่ได้ไม่ต้องยากไก่ชิ้นต้องด่าแล้วจะเอาเลยเขายกแท่นให้แบงค์อ่ะเป็นคนขี้ระแวงสุดแล้วตอนเนี้ยเออแบงค์อ่ะแกงยากสุดแล้วตอนเนี้ยบอกเลยเกินไปเกินไปหลังมึงยาวมึงยาวไม่ทันเลยขำไม่ไหวแล้วขำไม่ไหวแล้วไอ้โง่ไอ้เต้ไอ้เต้อะไรเนี่ยมึงเล่นอะไรเนี่ยขวานเล่นอยู่เลยอ่ะหมดจบอย่างเร็วเร็วไม่ใช่สุดยอดไอ้สุดยอดได้เร็วไอ้สุดยอดพี่เหนียวไอ้ขอบคุณผมคนเวลากองไงไม่เนี่ยเปลี่ยนทีเดียวหมดแล้วมาขำมากเลยเขาเห็นหน้าไอ้ถ่ายป่ะกูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวมึงนะกูโดนแล้วมึงเลยไอ้แบงค์ฮะแบงค์ฮะไอ้แบงค์ยังไม่ต้องถ่ายเลยคนต่อไปเอาใครรีโมทอ่ะบูมบูมไหมบูมสามบูมครับนั่งรถมากับยูพูดอะไรรู้ป่ะอะไรมันให้ไปทีละคนวะบูมไม่รู้เรียนยากและนี่ก็คือพลังของอิซาเบลล่าในเกม AFK Arena นะฮะบอกเลยว่ายังไม่ทันแบบทำอะไรอ๋อลืมไปว่าแค่มองเนี่ยก็กลายเป็นผุยผงแล้วแค่มองเนี่ยก็ร่วงแล้วมีคนต่อไปเลยค่ะตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะให้ซุงกับแบงค์ช่วยแกงวิ่งมัน3เลนแต่ให้บูมวิ่งตรงกลางเกียร์ยิ้มฝั่งนี้เร็วๆไปเซตฝั่งนู้นแบงค์ไปบีบูมไปไปมีมึงกูซุงฮะมึงอ่ะเป็นเซนเตอร์มึงเห็นกล้องมั้ยเดี๋ยวเขาจะไปอยู่ตรงปลายทางแล้วบูมมันดูเอาใครมาแต่ขอแอคติ้งดีๆนะต้องอย่างงี้นะบูมหน้ามันโหดดิทำมันนักรบอ่ะต้องวิ่งมาเพราะมึงเป็นตัวกลางไงวิ่งไงต้องก่อนพร้อมกูจะให้สัญญาณเขาโดดปั้งตัวผมเลยนะพร้อมเลยหรอกนานๆถึงคนมันจะโหดแล้วเขาป่วยพลังจ้าถึงกระเด็นด้วยนะตอนแรกแกเป็นตัวคิดแกที่แบบออกจากฐานมาแล้วก็มาตีเขาใช่ๆเกมชื่ออะไรนะอิซาเบลล่าอิซาเบลล่าจากเกม AFK Arenaเกนับเกนับห้าห้าสี่ห้าสองหนึ่งไปเลยโอ้
ชินเดอร์นันนี มาค่ะตอนนี้น้องลอตเต้กับ3ก็มาถึงแล้วใช่ไหมเป็นคลิป2ตัวสุดท้ายใช่เหมือนลอตเต้รู้แล้วนะเพราะว่าถ่ายคลิปน้องลอตเต้น้องเต้รู้แล้วแต่ว่าเราจะแกล้ง3นะแต่ว่าถ้าลอตเต้ตกมันก็เป็นโบนัสกำไรคิดว่ามันน่าจะรู้อยู่แล้วเอา3เถอะไปค่ะเจอแล้วหลอกให้มันทำท่าใน3จ้าแบบว่าถนัดมึงต้องข้างนี้นะข้างซ้ายมึงข้างขวาพี่กับทุงอ่ะจะเดินไปเป็นเหมือนลูกน้องเองแกจะยืนรอตรงนั้นคือพี่จะเดินเทคตัวพร้อมกันนะสองคนของเองหมัดซ้ายสามหมัดขวาอย่างนี้ปึ้งโอเคแค่นั้นเลยตอนขึ้นไปก็เราให้ความรู้สึกเหมือนว่าตอนเทคตัวให้แบบมันสูงๆหน่อยแล้วมันจะได้มีช่วงที่แบบว่าเราไปไดคัทหรืออะไรเราจะได้ใส่เอฟเฟกต์เข้าไปได้โอเคครับเฮ้ยซ้อมพร้อมถ่ายจริงยังเก๋ใช้พลังเขาพร้อมใช้พลังแล้วนะเขาปล่อยพลังเสร็จอะต่อยแล้วโดนปล่อยพลังใช่ปีกกระเด็นโอเคปะเอาซีนแรกก่อนก็ได้เอาซีนต่อยมันก็ได้โอเคนับไอ้สูงวิ่งก่อนไอ้สูงต้องวิ่งก่อนกระโดดต่อยตรงนี้ก็ได้เอาใหม่อีกรอบพร้อมมาละพร้อมค่ะตาต้องหนึ่งแล้วเริ่มเลยนะสามสองหนึ่งไม่ได้เดินนะแม่งวิ่ง
มันวิ่งเหรจุดเด่นของเกม AFK Arena กันดีกว่ามีอะไรบ้างนะ มีฮีโร่ให้เลือกมากกว่า60ตัวและยังอัปเดตฮีโร่ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆเล่นได้ไม่มีเบื่อเลยความหลากหลายของประเภทฮีโร่ก็มีให้เลือกถึง7ประเภทและการแพ้ทางของฮีโร่ที่ทำให้คุณจัดทีมได้หลายรูปแบบไม่ซ้ำซากจำเจแน่นอนและมีเรื่องเล่าความเป็นมาของตัวละครก่อนจะเป็นฮีโร่ด้วยเรื่องเล่าจะเป็นยังไงนั้นต้องไปเล่นในเกมดูนะคะสามารถจ้างฮีโร่ของเพื่อนมาช่วยเราต่อสู้ได้ฮีโร่ระดับตำนานเลยนะฮะไม่เติมเกมก็เทพได้มีภารกิจประจำวันได้รับเพชรฟรีสามารถนำไปสุ่มฮีโร่ใหม่ๆได้ตามใจชอบเลยค่ะตัวละครจะเก็บเลเวลเงิน EXP อัตโนมัติในช่วงเวลาที่เราไม่ได้เปิดเกมสามารถกดรับได้ตอนเปิดเกมใหม่กิจกรรมหลากหลายเช่นกระดานฆ่าหัวกำแพงแห่งตำนานการออกล่าของกิลสนามประลองฮีโร่หอคอยราชันการแข่งขันทัวร์นาเมนต์และอื่นๆอีกมากมายระบบการแชร์เลเวลฮีโร่และการรีเซ็ตฮีโร่ที่ทำให้การสร้างทีมและการอัปเกรดของฮีโร่ของคุณจะไม่ยากจนเกินไปเนื่องจากว่าเราสามารถเน้นไปที่5ตัวละครหลักของเราได้และแชร์เลเวลให้กับฮีโร่ตัวอื่นๆที่อยู่ในคอลเลกชันของคุณและหากว่าคุณอยากเปลี่ยนไปเล่นฮีโร่ตัวอื่นก็เพียงแค่กดรีเซ็ตฮีโร่ของคุณตัวเกมก็จะคืน EXP และทองให้กับคุณเพลินไปกับภาพสุดคลาสสิกและแสงสีเอฟเฟคตระการตาออกแบบมาได้อย่างลงตัวกับเกมแนว Strategy RPG ไม่ต้องนั่งเสียเวลาเล่นกับมันทั้งวันเพราะเกมนี้ไม่มีระบบ Energy คุณสามารถเข้ามาเล่นและลุยต่อสู้กับศัตรูผ่านด่านของเนื้อเรื่องได้ตลอดเวลาพลังของอิซาเบลล่ามันรุนแรงมากเห็นป่ะเพราะว่าขนาดว่าปล่อยทีเดียวนะร่วง5คนเลยอ่ะนี่น่าจะติดป้าติดพิษอะไรเหรอพี่โดนหลายรอบเกินรอบคนเดียวบอกเลยว่าเก๋เล่นมานานไง AFK Arena มันเลยเซียนไงไม่ต้องทำเลเวลก็อัพเลยไอ้พวกคลิปพวกเนี้ยมันคลิปกระจอกกระจอกแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูเกม AFK Arena ค่ะไปดูกันได้เลย